สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้ที่โรงเรียนของเรามีสอนเรื่องชีสค่ะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีชื่อเสียงเรื่องชีสนะคะและตอนนี้กระแสชีสบอร์ดใน TikTok กำลังมานะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนตามไปในห้องเรียนด้วยกันเลยค่ะวันนี้คนที่รับบทครูไม่ใช่ครูเชฟของเรานะคะแต่เป็นครูผู้หญิงจากห้องเรียนอื่นค่ะเขาบอกว่าเขาเกิดมาในตระกูลชีสเลยที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจขายชีสค่ะคือถ้าครูเป็นคนไทยนามสกุลของครูก็คือชีสสยวานิชเขาก็พาเราไปดูวิธีการทำชีสเลยตั้งแต่แบบสาวนมวัวสาวนมแพะออกมาพอได้มาใส่กระแป๋งแล้วเนี่ยก็เอาไปต้มด้วยไฟอุ่นๆประมาณ30องศากว่าๆจากนั้นเติมแบคทีเรียลงไปแบคทีเรียไปหาจากไหนอะในท่อน้ำตามพื้นหรือว่า มีแบคทีเรียขายในร้านขายยาค่ะฟังดูสกปรกอะเชื้อโรคแหมยาคูก็ใส่แลคโตบาซิลัสก็เป็นแบคทีเรียเหมือนกันเนาะก็หยดแบคทีเรียลงไปจากนั้นก็ผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นพาวเวอร์พับเกิลที่ได้เกิดเป็นพาวเวอร์พับเกิลด้วยพลังเนื้อมนุษย์ที่มีในตัวก็ต้มด้วยไฟอ่อนๆไป1ชั่วโมงไอ้นมเนี่ยนะมันจะเริ่มจับตัวเป็นก้อน texture คล้ายๆโยเกิร์ตค่ะจากนั้นอ่ะเขาก็เอามาใส่ในถ้วยที่มีรูแบบเป็นตะแกรงอ่ะเพื่อถ่ายน้ำมันออกไปทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงจากนั้นออกมาใส่แม่พิมพ์ค่ะแล้วก็หาอะไรมากดเอาขวดเอากระป๋องเอากล่องอะไรมากดทับไว้ฟิลคล้ายๆทำเต้าหู้เลยนะจากนั้นก็เก็บชีสไว้ในที่ร่มแล้วก็อับชื้นที่เดียวที่นึกออกตอนนี้ก็คือเขาเก็บไว้ในโรงรถห้องใต้ดินหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าไอเนี่ยละครเรื่องด้วยแรงอธิษฐานอะที่เอานางเอกไปไว้ในห้องใต้ดินนั้นอะที่นางเอกแบบขูดสาหร่ายกินตามกำแพงเพื่อประทังชีวิตอะห้องอย่างนั้นแหละเหมาะสำหรับการเก็บชีสมากสัก3วัน5วันก็มากลับด้านชีสยิ่งทิ้งไว้นานเนี่ยจุลินทรีย์แบคทีเรียมันก็ยิ่งเติบโตรสชาติก็จะยิ่งเจ้มจนท่านผู้ชมบอกกูเห็นวิธีการทำแล้วกูไม่อยากกินเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะกลายมาเป็นของแพงของหรูนะแหมอย่าไปว่าเขาเลยปลาบ้านเราก็ไม่ธรรมดือนะคะวิธีการทำเนี่ยก็เลยทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมนุษย์โลกแม่งก็ชอบกินของหมักของดองว่ะคนไทยกินปลาร้าคนเกาหลีกินกิมจิฝรั่งกินชีสครูแกก็เล่าตำนานชีสให้ฟังค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยมนุษยชาติอ่ะเคยทดลองเอานมหลายๆแบบอ่ะมาทำเป็นชีสไม่ว่าจะเป็นนมม้านมแม่นมคนเนี่ยนมปลาวาฬนมหนูหาทามหนูตัวเล็กนิดเดียวมึงไปสาวนมเขาจิตใจทำด้วยอะไรแล้วครูเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีสกาแมงแบร์ที่ดีที่สุดเลยมาจากเมืองนอร์มังดีอยู่ทางภาคเหนือของฝรั่งเศสครูบอกว่ามันแตกต่างตั้งแต่วัวที่ใช้คือสภาพภูมิอากาศมันเย็นภาคเหนือมันเย็นกว่าภาคใต้สัตว์อารมณ์ดีหญ้าที่สัตว์นั้นกินมันก็มาจากดินที่แตกต่างกันภาคเหนือภาคใต้เพราะฉะนั้นรสชาติชีสออกมาเลยแตกต่างกันฟังแล้วก็มานั่งนึกดูเว้ยแบบถ้าสมมติเปรียบเทียบกับมนุษย์เราเนี่ยนมแม่ที่อยู่บนดอยเนี่ยนมอิกาสะลองเนี่ยกับนมมนุษย์ออฟฟิศที่ใช้ชีวิตอยู่สีลมอะรสชาติมันคงไม่เหมือนกันเนาะจริงๆชีสฝรั่งเศสอะมีเป็นร้อยๆประเภทเลยนะคะชีสที่คนไทยนิยมกินก็คือ1เชดดาร์ชีสที่เอามาใส่ในแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าที่ใส่ในขนมปังแฮมชีสในเซเว่นอะที่พนักงานเขาจะเอาเครื่องกดอย่างเงี้ยกลิ่นหอมๆอะหรือว่าเป็นชีสที่เอาไว้ใช้โรยหน้าพิซซ่าอันนั้นคือพาเมซานชีสแล้วก็อีกชีสนึงที่คนไทยชอบทานก็คือมอสซาเรลล่าชีสอันนี้ก็จะเป็นชีสที่แบบนุ่มๆยืดๆอะค่ะครูเขาก็จะสอนแต่ตัวเด่นๆตัวแม่ตัวเซเลบนะคะอย่างแรกเลยชีสนุ่มเป็นชีสที่บ่มเอาไว้เดือนกว่าๆสีขาวๆที่เห็นเนี่ยคือเชื้อรานะคะตัวที่มีชื่อก็คือชีสบรีมีถิ่นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคบรีของฝรั่งเศสกามองแบร์มาจากหมู่บ้านกามองแบร์เห็นไหมคะฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องสินค้าโอท็อปนะคะครูเขาก็สอนเรื่องการตัดชีสค่ะเห็นแล้วก็อายนะคะสมัยที่เราเป็นแม่ครัวในร้านอาหารในโรงแรมอะค่ะที่เราเจอผีน่ะมันจะมีเมนูชากูทรีคือเอาชีสต่างๆผลไม้สดผลไม้อบแห้งซาลามี่แฮมแห้งมาวางไว้บนถาดค่ะเราก็หั่นชีสแบบเหมือนหั่นขนมเปียกปูนหั่นวุ้นหั่นขนมชั้นเลยค่ะไม่มีอารยธรรมใดๆทั้งสิ้นทีนี้ครูแกก็สอนไปเรื่อยๆไฟติดมากเลยเพื่อนๆอ่ะก็เริ่มมือไม้สั่นละเริ่มอยากนิโคตินก็ไม่กล้าขอครูว่าพวกเราไม่รู้จักกับครูคนนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกันเพื่อนก็ส่งซิกกระซิบกระซาบพลิตตีเธอขอคุยหน่อยสิขอพัก10นาทีเอา
ทำไมต้องเป็นกูคือนั่งเรียนกันอยู่นะกระซิบกระซิบกันมาก็เธอน่ะแบบเป็นคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยดูแบบน่าเอ็นดูอ่ะภาษาฝรั่งเศสคือเรียกว่าดูสชมกันขนาดนี้ก็ไม่ขัดศรัทธาญาติโยมค่ะ C'est des fromages des camemberts au lait cru qui soient bien affinés Merci Excusez-moi est-ce que on peut avoir petit pause comme 10 minutes Oui on peut avoir petit pause avec le camembert ใช้เสียง2มาได้ผลนะคะมาชิมชีสกามองแบร์กันค่ะ Manque Oui c'est il faut laisser 2 jours dehors Bon pas ouais รสชาติมีความเป็นครีมมี่แต่เป็นครีมที่อร่อยเข้มเค็มยันลำไส้ลมหายใจเหม็นพอตอนพักเนี่ยครูเชฟก็บอกครูแหม่มว่าสาวไทยคนนี้เขาทำ YouTube นะแล้วก็เปิด YouTube ช่องเราให้ครูแหม่มดูค่ะต่อไปมาชิมชีสบรีค่ะJ'ai pas mangé le cœur et après tu regardes si t'aimes la croûte ou pas. Celui qui mange pas la croûte, c'est il aime pas le fromage. Merci. Mais des fois il y a des croûtes elles sont pas très bonnes chef hein.เราไม่ค่อยชอบกินเปลือกชีสค่ะครูเชฟก็ใจดีเลาะเปลือกออกให้ค่ะวิซ่าและครูเขาก็เอาตัวนี้มาให้กินค่ะชื่อว่าเมืองสเตย์ après on va se faire des bisous après hein après on va se parler très proche กลิ่นมันจองหองมากค่ะโชคดีว่าเราพกยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาบ้วนปากมาด้วยนะคะ comment vous trouvez alors moi je trouve qu'il picote un peu sur la langue d'accord picote un peu quand même il est pas mal fait quand même แกมันอร่อยอ่ะงงมากคือกลิ่นน่ะเหม็นลอยมาเลยนะแล้วพอกินปุ๊บรสชาติเหมือนกะปิอ่ะของเหม็นไม่ได้แปลว่าเป็นของไม่อร่อยเนาะเราว่าไอชีสเมืองสแตร์เนี่ยเมืองสแตร์ควรเอาไปขายที่ไทยเพราะว่ารสชาติมันคล้ายกะปิเลยนะต่อไปชีสที่แข็งระดับปานกลางนะคะแบบเซมิก็จะมีตัวดังๆเลยก็คือกูด้าแล้วก็อีดัมแหมชื่อเมืองเนี่ยเนาะก็คือยิ่งเก็บหมักบ่มไว้นานเนี่ยชีสมันก็จะยิ่งแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นชีสแข็งฟิลแบบชีสทอมแอนด์เจอรี่นะหนูแล้วก็ชีสกงเต้ค่ะกงเต้ไม่ใช่กงเต็กนะหนูเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะ Donc les premiers on va couper comme ça OK voilà Une fois qu'on arrivePresque un carré, on est toujours là pareil. Si on peut pas continuer comme ça, parce que lui va se retrouver qu'avec la croûte. Vous êtes d'accord avec ça? Là, c'est très tendre, là, c'est déjà bien ferme. Donc, il y en a qui va se faire gruger. Donc, là, on va le découper pour qu'on ait et du cœur et de la croûte.เริ่มจากเอาเปลือกออกก่อนนะคะเราไม่กินค่ะรสชาติละมุนมีความหนึบหนับสู้ฟันแต่กินมากๆก็เอียนนะคะอืมอร่อย J'aime bien celui-là avec du raisin avec du raisin frais oui raisin frais ou figueต่อไปชีสเบลอเบลอภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสีน้ำเงินสีฟ้าเบลอก็คือบลูอะนะที่ตั้งชื่อชีสนี้เพราะว่าชีสเนี่ยมันหมักไว้นานจนขึ้นราราเป็นจุดๆสีฟ้าแล้วกลิ่นก็โอ้ระยำใจมากอีดอกอย่างเช่นชีสคอฟฟอร์เป็นสินค้าโอท็อปประจำหมู่บ้านคอฟฟอร์ซูซูซงโอ้ยชื่อหมู่บ้านเมืองนี้เนาะหมู่บ้านนี้จะมีถ้ำเอาไว้เก็บชีสค่ะจุดเขียวๆฟ้าๆที่ได้เนี่ยมาจากเอานมแพะดิบๆเลยนะมาหมักบ่มในถ้ำนี้ถ้ำนี้มีความชื้นสูงก็เลยทำให้เกิดเชื้อราแบคทีเรียก่อตัวขึ้นในชีสค่ะกลายมาเป็นคอกฟอร์หมักบ่มกันแบบ36สัปดาห์ขึ้นไปเลยอะ36สัปดาห์เป็นกี่เดือน4 5 20 4 6 24 47 28 48 32 4 9 36 9เดือนน่ะเหมือนคุณแม่ตั้งครรภ์คนนึงเลยอะLà, c'est pas fort du tout. La concentration, elle se fait au milieu. Donc, quand on découpe un roquefort, le milieu, la croûte. Le milieu, la croûte. Oh,
pour les autres. Tout petit bout là, tout petit là, tout petit là. Florence, j'ai goûté déjà. Ma thaïlandaise, elle va pas s'en remettre. Moi, je trouve. D'accord. Alors, il est très crémeux, très doux. Alors, je vous promets, je ne vais pas vous faire d'histoire. Hein. Il est hyper doux. Ah oui. Un renfort société est bien plus fort. Ah oui. Et il y en a un qui est encore plus fort, c'est le bleu d'Écosse. Ouais. Oh là là. Celui-là, vous pouvez appeler les pompiers. Ouais, je vais choisir. เริ่มจากพิสูจน์กลิ่นก่อนค่ะกลิ่นมันช่างจองหองโอหังมากเลยค่ะรสชาติเค็มน้องสบายสบายอิซาเบนเซบองปะชีสตัวต่อไปขออภัยด้วยค่ะจำชื่อไม่ได้แต่มันมีจุดสีแดงด้วยอะแกเป็นอะไรที่ท้าทายมากค่ะแค่ฟินเนสแค่ฟินเนสคุณชอบไหมคุณชอบไหมชอบคุณพูดดีไปนะครับไม่ต้องไปต่อมาเรียนโอ้Ah non, moi c'est pareil, c'est le meilleur. Bienvenue en France. Ah ouais, lui, il est pour français. Alors moi, c'est mon premier que j'achète à la maison. Celui-là, il est pas mal. Mais en bouche, il est tout lisse, il est bon, il est crémeux. Il est crémeux. Ça s'appelle comment? Sainte-Maure de Touraine. Sainte-Maure. Sainte-Maure de Touraine. De Touraine, de la région Touraine. กลิ่นเหมือนจะมาซ้ำเติมกันเลยนะคะเห็นสีหน้าอาว่าแล้วคอยใจคอเบอร์ดีAvec un petit peu de miel sur un truc. Ah, avec un vin blanc, avec une confiture, avec un chutney, avec de la confiture de cerise. De cerise, il y a un E, pas de cerise. Après le C, il y a un E. De cerise. Moi, je suis de l'Est. Moi, je suis de l'Est. Oh, fan des pétards de cerise. Je suis en train de me faire un petit peu de miel. Je suis en train de me faireส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ทิ้งนะคะเก็บเอาไว้ให้สามีที่บ้านกินค่ะมาโก้วีตอนนี้กระแสชีสบอร์ดกำลังมาใน TikTok เลยค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปบุกร้านชีสกันค่ะแล้วก็ไปซื้อของต่างๆมาทำชีสบอร์ดกันค่ะซึ่งวันนี้เรามีผู้สนับสนุนใจดีในการทำชีสบอร์ดในครั้งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็น้องสมส่วนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันและสนับสนุนกันค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะตอนนี้กำลังจะไปร้านขายชีสค่ะ Then maybe I need... เพื่อนๆเคยได้ยินไหมคะโปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสไอ้พวกเนี้ยก็เป็นเชื้อราเป็นแบคทีเรียเหมือนกันนะคะซึ่งดีต่อร่างกายค่ะเชื้อราและแบคทีเรียในบลูชีสเนี่ยเป็นตัวที่เป็นมิตรกับร่างกายนะคะท่านผู้ชมสังเกตขอบชีสนะคะมันจะมีแบบโค้งแบบนี้แล้วก็แอ่นเว้าแบบนี้คือถ้ายิ่งหมักไว้นานขอบชีสก็ยิ่งแอ่นค่ะออกจากร้านชีสแล้วไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะไปซื้อผลไม้และเครื่องเคียงกันเอาผลไม้ที่มีรสหวานๆเปรี้ยวๆในหัวของกูผลไม้หวานๆเปรี้ยวๆก็คือมังคุดลิ้นจี่แต่มันไม่เก๋ไงต้องบอกว่าเป็นผลไม้หวานๆเปรี้ยวๆที่เป็นผลไม้เมืองนอกนี่องุ่นสตรอเบอรี่กีวีองุ่นขาวแต่สีเขียวจากอิตาลีราคากิโลละ60บาทองุ่นดำและองุ่นแดงกิโลละ110บาทค่ะซื้อมันทั้ง3สีเลยกีวีราคาลูกละ22บาทเอาลูกเดียวพอค่ะจากนั้นวางด้วยถั่วชนิดต่างๆซึ่งก็ให้เลือกถั่วที่แบบเดจริตหน่อยถั่วพิสตาชิโออัลมอนด์วอลนัทอย่างเงี้ยไม่ใช่เอามาริมงตาใจดีคู่ไม่เก๋ถั่วโกแก่เงี้ยบอแล้วก็เอาผลไม้อบแห้งในหัวกูคือกล้วยตากไม่ได้ผักบุ้งเธอกะจะชุบตัวไม่ใช่หรอจะมากินชีสบอร์ดเธอต้องเป็นคนเก๋
มันจะมีแบบที่เป็นถั่วแล้วก็ผลไม้อบแห้งในถุงเดียวกันค่ะแบบนี้ก็คุ้มค่าดีนะคะอย่างอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงกับแครนเบอร์รี่ยังไม่หลากหลายพอค่ะมาดูถุงนี้มีอัลมอนด์วอลนัทแครนเบอร์รี่ลูกเกดเอาถุงนี้ค่ะผู้สนับสนุนต้องภูมิใจในตัวดิฉันมากแน่เลยค่ะที่ใช้เงินของเขาอย่างคุ้มค่าจากนั้นกินด้วยแยมดัดจริตนิดนึงต้องแยมมะเดื่อฝรั่งแล้วก็แครกเกอร์ค่ะต่อไปเนื้อสัตว์แปรรูปซาลามี่แฮมแห้งเบคอนถ้าซื้อแยกเนี่ยสองคนตายายกินไม่หมดแน่เลยเพราะฉะนั้นซื้อแบบรวมมิตรแบบนี้ดีกว่านี่มีสัญลักษณ์ว่าเป็นหมูแต่เนอะเจ้าแล้วก็ซื้อโอลีฟค่ะเราชอบกินมะกอกดำค่ะมันจะหวานมะกอกเขียวมันจะเปรี้ยวๆนะคะแม่บ้านสายฝอก็จะอะแดปเอามะกอกเขียวอันเนี้ยไปใส่แทนมะกอกแบบไทยๆในส้มตำค่ะเก๋มากต่อไปซื้อขนมปังฝรั่งเศสค่ะที่ห้างเขาจะมีถุงมือกอบแก๊บให้หยิบขนมปังนะคะอันนี้เราไม่ทิ้งนะเอาถุงมือเนี่ยไปทำมาร์กมือค่ะใส่โยเกิร์ตใส่ออยล์ลงไปแล้วก็หมักมือไว้ค่ะต่อไปแตงกวาดองค่ะนอกจากจะเอามากินกับชีสบอร์ดแล้วเราชอบเอาน้ำแตงกวาดองเนี่ยไปใส่เวลาเราทำยำนะคะท่านผู้ชมค่ะดิฉันได้สิ่งนี้มาค่ะนี่คือชีสกาวด้าผสมกับเห็ดทรัฟเฟิลจุดดำๆเนี่ยคือเห็ดทรัฟเฟิลส่วนจุดเขียวๆเนี่ยคือราขึ้นนี่แหละของอร่อยของคนฝรั่งเศสดิฉันจะซื้อไปฝากพ่อแม่สามีเนื่องในวันคริสต์มาสเดี๋ยวคริสต์มาสนี้ต้องไปบ้านเขาก็นี่แหละเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปฝากอันนี้ที่ไปฝากไม่ลงกับของขวัญ นะคะเชื่อว่าถ้าเกิดเขาได้กินชีสกาวด้าที่ผสมเห็ดทรัฟเฟิลแล้วและผ่านการเป่ามนต์แล้วเขาต้องแก้ไขพินัยกรรมและเอาชื่อสไปร์เรนูคนนี้ใส่เข้าไปในพินัยกรรมแน่นอนค่ะสามีซื้อถั่วอันนี้มานะคะเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรใครรู้บอกบุญแล้วทีนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเราซื้ออันนี้มานะเดี๋ยวเรามานั่งดูหนังกันแล้วก็กินถั่วไปด้วยนะที่ไหนได้แกถั่วมันแกะยากมากจะต้องต่อสู้ฟาดฟันกับถั่วคือแบบหาความโรแมนติกไม่เจอมีแต่เปลือกถั่วที่จะกระเด็นกระดอนเข้าตาแล้วสุดท้ายกูก็ต้องมาเก็บกวาดพี่ดาหนูไม่อยู่ใกล้ๆนี่อันตรายมากพี่ดาลงไปหลุดแล้วกระเด็นใส่ตาไปไปไอ้อ้วนไปอุ๊ยของเล่นใหม่ธิดามาดูของเล่นใหม่เร็วมันต้องโดนถ้าคนคิดดีจะบอกว่านี่คือถั่วรูปหัวใจแต่สำหรับผักบุ้งแล้วมันไม่ใช่หัวใจค่ะมันคือตูดรู้ละว่าทำไมถั่วลิสงถั่วมะลิมงมันถึงถูกแต่อีถั่วพวกอัลมอนด์เม็ดมะม่วงแล้วก็ยังตัวดีเนี่ยมันแพงกว่าเพราะว่าเปลือกมันกระเทาะยากมันแพงค่ากระเทาะเปลือกค่ะอ้าวอ่ะพก็คือเอาเขี่ยงไม้มาต้องเขี่ยงไม้นะเขี่ยงพลาสติกไม่ได้มันไม่เก๋ไม้อะไรก็ได้ไม้มะขามไม้จันไม้ตะเคียนไม้พยุงวิธีการจัดวางก็คือวางๆไปเถอะไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีอารยธรรมอะไรเลยค่ะใส่เข้าไปให้มันเยอะๆเต็มๆมันก็จะดูจุกๆฟูๆดีค่ะ Sunday morning rain is falling วางแครกเกอร์นะคะเอาหล่นแปลว่าเจ้าที่ไม่ชอบตรงนี้ย้ายค่ะ Stress and cover shed some skinทายสิอันไหนมะกอกดำอันไหนองุ่นดำหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะอย่างกับกาสลองสองปีบมุนินมุตตาใส่ถั่วที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของดิฉันแยมลูกมะเดื่อฝรั่งค่ะเริ่มทานเลยนะคะพอเริ่มจากชีสนุ่มๆแบบ
คามอมแบเอาใส่อะไรดีคะนักเรียนใส่ถั่วละกันแยมลูกมะเดื่อป๊าบแคนเบอร์รี่ลูกเกดสาวดอกหญ้าอย่างนี้ฉันรู้สึกว่าคำนี้เก๋มากเอาแล้วนะคำใหญ่จังเลยหม่อมแม่ต้องว่าแน่ความฉ่ำด้วยน้ำผึ้งค่ะมันนุ่มละมุนลิ้นความหวานอมเปรี้ยวแล้วมีความกรุบกรอบของถั่วดีมากคำต่อไปนะคะนักเรียนขอเป็นแครกเกอร์กับน้องว่าที่กะปินี่นะคะใส่เป็นองุ่นละกันอันนี้องุ่นหรือมะกอกดำอะมะกอกดำมะกอกดำหาอะไรกรุบกรอบนิดนึงอะอัลมอนด์ป๊าบในทองดียืนกินชีสอยู่ข้างหน้าค่ะฟินเลยเหรออดทนเก็บความในใจไปก่อนนะนี่พริกอะแล้วก็ถั่วที่แกะด้วยแรงงานของดิฉันนี่จุ่มโอ้ยจอมต่อไปนะคะขนมปังฝรั่งเศสวางด้วยแฮมจากนั้นน้องคอมเต้นี่ยามลูกมะเดื่อดีมากเลยนะคะเอาแล้วนะอร่อยกินแหนมเป็นแตงกวาเลยอ่ะไม่ถือว่ากินส้มตำต่อไปบลูชีสฮอกฟอร์ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยจิตวิทยานะคะว่าเราเห็นว่าแบบอีสีฟ้าๆเนี่ยมันคือเชื้อรามันเลยทำให้เราสึกไม่อยากกินแล้วก็กลิ่นมันก็รุนแรงจริงๆก็ขอหั่นอันนี้นึงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวเราจะลองกินแบบนี้ดูเอานู่นนั่นนี่ใส่จะช่วยให้หน้าตาดีขึ้นกลบความบลูความเชื้อราแล้วก็กลบกลิ่นกลบรสชาติกลบทุกอย่างมาลองดูกันนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นซาลามี่ข้างบนนะคะนี่เลยขาดไม่ได้น้ำผึ้งชุบถั่วถั่วอีกแคนเบอร์รี่นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูจะกินแล้วนะกินส้มล้างปากอันนี้เหลือให้เขียนไว้ให้สามีฉันทำเป็นคำๆมาให้เธอแบบพอดีคำอุกัดไปครึ่งหนึ่งวันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย